อนุพาร์ทเนี่ยไว้แลกอุปกรณ์สวมใส่ส่วนคอเอาไว้แลกใบอัปเกรดบวก9นะครับผมtape2.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมมอนเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จาก YouTube กัมมอนเวย์นะครับผมวันนี้นะฮะจะมาแนะนำให้รู้จักกับเซตเกรดนะครับผมซึ่งเป็นเซตที่ทำเควสได้ตอนเลเวล150นั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับเซตเกรดนะครับผมเป็นเซตที่คุณต้องทำเควส 17.1 ก่อนนะครับถึงจะแลกได้นะครับผมซึ่งเควส 17.1 เนี่ยคุณต้องทำไล่มานะผมตั้งแต่ 16.1 16.2 17.1 นะครับผมก็ค่อนข้างใช้เวลาสมควรน่าจะมีอย่างต่ำทำครั้งแรกน่าจะมี2ชั่วโมงอ่ะนะฮะซึ่งหลังจากทำเควส 17.1 เสร็จนะครับผมคุณจะสามารถคุย NPC ชื่อว่า Great Trader ได้นะครับผม NPC อยู่ตรงกลางเมืองของพื้นที่ OS เลยนะครับผมเมื่อคุยเนี่ยเขาก็จะรับแลกของนะครับผมโดยของที่ใช้แลกมี2แบบก็คืออโนพาร์ทซึ่งได้จากเควสเนื้อเรื่องนะครับผมซึ่งเดลี่เควสก็มีนะแล้วก็คอนะครับผมซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็สามารถซื้อคนอื่นได้ด้วยเช่นกันนะครับผมของที่แรกก็เหมือนเดิมครับผมคล้ายๆกับพวกเซตโนเบรดที่เลเวล100หรือว่าเซตอิมพีเรียล125นะครับผมก็คือมีแหวนนะครับผมผ้าคลุมรองเท้านะครับผมแล้วก็เสื้อ2ตัวเสื้อ2แบบนะครับผมให้เลือกแล้วก็อันนี้พิเศษอย่างนึงนะครับผมก็คือเราสามารถเสริมออปชันได้นะครับผมอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเสริมออปชันให้ตัวผ้าคลุมนะครับผมกับอันนี้เสริมออปชันให้ตัวเสื้อนะครับผมซึ่งออปชันที่ได้มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพิ่มดาเมจเล็กๆน้อยๆนะครับผมเช่นออปชันตัวเสื้อนะครับผมจะมีเพิ่มดาเมจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับผมแล้วก็เพิ่มดาเมจจากเผ่านะครับผมแล้วก็มีออฟ1ก็เป็นออฟพวกเพิ่ม HP นิดหน่อยนะฮะส่วนออฟเวทก็มีเหมือนกันนะครับผมคือมันเลือกได้ทั้งออฟกายภาพออฟเวทนั่นเองนะครับผมส่วนผ้าคลุมเนี่ยก็มีเหมือนกันเลยออฟเดียวกันเด้นะครับผมก็คือเพิ่มดาเมจกายภาพต่อศัตรูนู่นนี่นั่นนะครับผมอ่ะเดี๋ยววิธีการแลกเนี่ยแลกให้ดูแล้วกันนะครับผมเราก็ต้องมีอโนพาร์ทนะครับผมกับคอก่อนอโนพาร์ทเนี่ยไว้แลกอุปกรณ์สวมใส่ส่วนคอเอาไว้แลกใบอัปเกรดบวก9นะครับผมซึ่งใบบวก9เนี่ยก็เหมือนกับเซตโนเบรดนั่นเองก็คือบวกได้แต่เซตเกรดนะครับผมเราก็มีของใช่ไหมครับเราก็ดึงมาเลยครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บของผมเนี่ยจะเอาเซตโรลลิ่งนะครับผมก็เลยเลือกชุดโรลลิ่งมานะครับผมแบบนี้นะฮะนี่เราก็ได้ชุดแล้วใช่ไหมครับผมแล้วก็เลือก3อันนะครับผมปึ๊บแบบนี้นะครับผมเพราะว่าเราจะตีผ้าคลุมตีรองเท้าตีเสื้อนะครับผมกดบายมาเลยนะฮะนี่แค่นี้เราก็ได้ชุดแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับผมดับเบิลคลิกที่ใบนะครับผมแบบนี้กดตีกิ้งเห็นไหมได้บวก9นะครับผมกดอีกทีนึงนะฮะตีออกมานะครับผมก็เป็นบวก9อีกอันนึงนะครับผมผ้าคลุมปั๊บเห็นไหมครับแค่นี้คุณก็จะมีเซตบวก9เกรดง่ายๆแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวลองออฟให้ดูนะฮะนี่เป็นฟิสิกส์ออฟออฟเสื้อแล้วกันนะครับผมแบบนี้นะฮะใช้10อโนพาร์ทใช่ไหมครับผมวิธีการออฟก็เหมือนกันดับเบิลคลิกปุ๊บมันก็จะมีให้เลือกใช่ไหมครับผมแล้วคุณก็ลากมาใส่นะครับผมกดเมคปุ๊บได้เพิ่มความทนทานจากกันตีทัดวินครับผมก็คือป้องกันลม 4% นั่นเองนะครับซึ่งออปชั่น2เนี่ยมันก็มีโอกาสได้รับซึ่งโอกาสได้รับก็ไม่น่าจะเยอะมากเท่าไหร่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองของผ้าคลุมดูดินะครับมันมีแยกกันนะระหว่างออฟแบบฟิสิกส์กับออฟแบบเมจิกนะครับผมดูดีๆตอนออฟนะครับผมแบบนี้นะผมกดปั๊บอย่างเงี้ยได้ออฟช่องเดียวนะครับผมเอาจริงๆนะเรื่องออฟไม่ต้องสนใจมากหรอกนะครับผมเพราะออฟมันนี่จะเอาช่อง2นี่ค่อนข้างดูน่าจะออกยากนะครับผมอันนี้ก็ดีนะอย่างน้อยก็ได้แม็กเคปีจะ3เปอร์นะครับผมก็จะเห็นว่าแลกไม่ยากนะครับผมคือแถวๆเนี้ยมันก็มีคนขายพวกคออโนพาร์ทอะไรพวกนี้อยู่แล้วครับผมก็สามารถซื้อแล้วก็ไปแลกได้เลยนะครับผมปัญหาเดียวก็คือคุณต้องทำเควส 17.1 มาก่อนถึงจะคุยตัวนี้ได้แค่นั้นเองนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของเซตเกรดกันเลยดีกว่านะครับผมว่ามันมีคุณสมบัติอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับผมก็อันนี้จริงๆแล้วมันเหมือนเดิมนะเหมือนกับเซตตัวโนเบรดนะครับผมก็คือมันแยกกันระหว่างฟิสิกส์กับตัวเมจิกนะครับผมเซตฟิสิกส์นะครับผมก็จะเป็น3ชิ้นเหมือนเดิมก็คือรองเท้าผ้าคลุมแล้วก็แหวนนะครับผมที่ต่างกันก็คือมาได้คุณสมบัติที่ดีขึ้นนะครับผมอย่างรองเท้าเนี่ยกลายเป็น Attack 20 Hit 20นะครับผมลดฟิก 0.7 วิที่บวก7นะครับผมแล้วก็ที่บวก9จะตีไกลแล้วขึ้น 10% นะครับส่วนผ้าคลุมนะครับจะได้ FD เพิ่มขึ้นนะครับผมเป็น FD 7% แล้วก็ลดดีเลย์ 5% ที่บวก7นะฮะและที่บวก9เนี่ยจะโจมตีศัตรูทุกเพศ 10% นะครับผมส่วนแหวนนะครับผมจะได้เป็น FD 7% นะครับผมลดไล่ผันแปรก็คือ BTT อีก 10 เปอร์
แล้วก็ได้คริติคอลดาเมจอีก 10% นะฮะต่อมาคือเซตเกรดเมจิกนะครับผมเมจิกเนี่ยจะได้ M-Tag 20นะครับผมลดฟิก 0.5 ที่บวก7ที่รองเท้านะครับผมแล้วก็เพิ่มดาเมจไว้ทุกท่านแรงขึ้น 10% ที่บวก9ของรองเท้านะครับผมส่วนมัฟนะครับวิธีที่ลด 10% นะครับผมดีเลย์ลด 5% ที่บวก7เพิ่มดาเมจไว้ทุกท่านอีก 10% ที่บวก9นะครับผมที่แหวนนะผมเอดีบวก 7% วิธีที่ลด 10% แล้วก็เพิ่มดาเมจของเวททุกท่านอีก 10% นะครับผมนี่คือแบบ3ชิ้นนี่ก็ได้เวททุกท่าน 30% แล้วนะครับผมอย่างแรงนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเป็นแบบรายอาชีพกันดีกว่านะครับผมสำหรับตัวเสื้อนะครับผมคือสกิลเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนเดิมนะต่างกันที่ความแรงที่จะเพิ่มขึ้นนะครับผมอย่างอาร์คบิชอปนะครับผมอาร์คบิชอปเนี่ยเซตเกรดอโดล่าเนี่ยก็จะได้เวทโฮลี่แรงขึ้น 10% ถ้าบวก9ได้อีก 10% นะครับผมใส่ครบเซตได้อโดลามัสแรงขึ้น 15% นะครับผมใส่บวก27ทั้งตัวได้ 15% นะผมมันคือรวมๆแล้วเนี่ยคุณจะได้สกิลนั้นน่ะแรงขึ้น 30% นะครับผมอ่ะอย่างเซตเกรดดูเปอร์ไลท์เนี่ยก็จะได้ดูเปอร์ไลท์แรงขึ้นอีก 30% เช่นกันนะครับผมต่อมาเซตของชูล่านะครับผมสำหรับชูล่านะครับผมเกรดนัคเคิลสูตรเนี่ยจะได้แท็ก100นะครับผมแม็ก SP 20% โจมตีทุกประเภท 10% นะครับผมแล้วก็ใส่ครบเซตเนี่ยคุณจะได้ Knuckle Arrow แรงขึ้น 30% นะครับผมแบบใส่เต็มเซตนะส่วน Red Tiger เนี่ยจะได้ Tiger Cannon แรงขึ้น 30% นะครับผมเนี่ยเซตเพิ่ม Max HP ด้วยแล้วก็ตัวเสื้อบวก Max HP ให้ 10% ถ้าบวก9ด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าบวกตรงสายนะอันนี้พวกเซตนี้ค่อนข้างดีหน่อยก็คือแบบถ้าสายนั้นใช้ HP ก็บวก HP ให้นะครับผมค่อนข้างดีเลยต่อมาเป็นรูไนท์นะครับผมเป็นเกรดบีดนะครับผมอันนี้เพิ่ม Max HP ให้นะครับผมเนี่ย 20% นะครับผมแล้วก็ใส่ครบเซตเพิ่มอีก 10% โอ้โห Max HP 30% นะครับผมแล้วก็พ่นน้ำพ่นไฟแรงขึ้น 30% นะครับผมเฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะใครเล่นรูไนท์สายพ่นช่วยบอกทีนะผมว่าเกรดรูนไนท์นี่มันโอเคไหมนะผมดูแล้วมันดูดีใช้ได้นะฮะแล้วก็เกรดไนท์นะครับผมจะได้ IB แรงขึ้น 30% นะครับผมส่วนสแตทอื่นๆนี่ครับพวกบวกแอทแทคบวกคีดาเมจนะครับผมบวก HP ดีนะฮะระยะการ์ดนะครับผมระยะการ์ดเกรดสเปียร์จะได้สเปียร์แคนนอนแรงขึ้น 30% นะฮะแล้วก็ได้พวกตีไกพวกแอทแทค HP ดีนะครับผมส่วนเกรดเจเนซิสเนี่ยจะได้เจเนซิสเลแรงขึ้น 30% แล้วก็ลดดีเลย์ให้นะครับผมลดดีเลย์ประมาณ20และเพิ่มโฮลี่อีก20นะครับผมเพิ่มแอทแทคอีกประมาณ150นะฮะต่อมาแมคานิกครับผมเกรดทอร์นาโดนะครับผมจะได้แอคทอร์นาโดแรงขึ้น 30% นะครับผมแต่ว่าไม่ได้มีลดคูลดาวน์ให้นะครับผมก็อาจจะเล่นยากหน่อยสำหรับแมคานิกสายแอคทอร์นาโดนะฮะส่วนเกรดวาแคนนะครับผมได้วาแคนอาร์มแรงขึ้น 30% นะครับผมมีตีไกมีอะไรให้แต่ไม่มีลดดีเลย์ไม่มีลดฟิกอะไรให้เลยนะครับผมเจเนติกจะเป็นคาร์ดแคนนอนนะครับผมจะได้คาร์ดแคนนอนแรงขึ้น 30% นะครับผมแล้วก็พวกตีไกพวกแท็กนะฮะส่วนเกรดคาร์ดทอร์นาโดเนี่ยก็ได้คาร์ดทอร์นาโดแรงขึ้น 30% นะครับผมแล้วก็มี FPD ให้มีแท็กให้นะครับผมเผื่อใครเล่นคาร์ดทอร์นาโดนะฮะต่อมาเลนเจอร์ครับผมเกรดชาร์ปนะครับผมอันนี้น่าจะดีนะเพราะว่าแอทแทค100ครับผมตีบวก7จะได้ FPD 7% ตีบวก9ได้ตีไกอีก 10% ใส่ครบเซต3ชิ้นนะครับผมจะได้ลดดีเลย์ 10% คีดาเมจ5โฟกัสแอโร่แรงขึ้น 15% นะครับผมใส่บวก27ทั้งตัวนะครับผมลดดีเลย์อีก10นะครับผมคีดาเมจอีก5โฟกัสอีก15นะครับผมใครเล่นเรนเจอร์โฟกัสนี่ลองดูทีนะครับผมว่าเซตชาร์ปนี่โอเคไหมอ่ะดูแล้วมันดูดีนะดูดีใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็มีเกรดแอมนะครับผมแอมนี่ก็ได้พวกตีไกมีแอมโบแรงขึ้น 30% นะครับผมมีลดดีเลย์ให้อีก 20% นะฮะต่อไปเป็นมินเทลวันเดอร์เลอร์นะผมมินเทลวันเดอร์เลอร์เนี่ยเซตเซอร์เวียก็จะได้แอทแทคกับพวกเซอร์เวียแรงขึ้น 30% กับตีไกนะครับผมแต่ไม่มีลดคูลดาวน์ให้นะก็อาจจะเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมต่อมาเป็นเกรดรีเวิร์บนะผมรีเวิร์บเนี่ยได้เวทไรท่าแรงขึ้น 20% นะครับผมรีเวิร์บแรงขึ้น 30% นะครับผมลดพิธีอีกประมาณ 10% นะฮะอันนี้ก็น่าจะพอใช้ได้นะครับผมต่อมากิโยตินนะครับผมเซตเกรดกิโยตินนะครับผมแอทแทคบวก100นะผม FPD บวก7ถ้าบวก7นะครับแล้วก็ถ้าตีบวก9ตีไกแรงขึ้นอีก 10% นะครับผมใส่ครบเซตลดดีเลย์10โรลลิ่งคัตเตอร์แรงขึ้น15นะครับผมใส่บวก27ทั้งตัวลดอีก10ลดดีเลย์อีก10นะครับผมแล้วก็เพิ่มโรลลิ่งคัตเตอร์อีก 15% นะรวมๆแล้วเนี่ยสายโรลลิ่งเนี่ยคุณจะได้โรลลิ่งคัตเตอร์แรงขึ้น 30% นะครับผมและลดดีเลย์ 20% และมีที่ตัวมัฟอะไรพวกนี้อีกนะครับผมก็ลดเกือบ30แล้วอ่ะนะฮะก็ได้แอทแทคบวกอีก100นึงด้วยนะครับผมต่อมาเซตเกรดแอซซินนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นของสายคีกับสายคอร์ดอิมนะครับผมก็ได้แอทแทค FPD นะครับผมคีดาเมจนะครับผมใส่ครบเซตได้ FPD 1คีดาเมจอีก 5% นะครับผมใส่บวก27จะได้ FPD อีก1คีดาเมจอีก5แอทแทคอีก 3% ก็ดูได้ค่อนข้างน้อยหน่อยเพราะว่าไม่บวกสกิลอะไรเลยครับผมมาแต่คีดาเมจแบบนิด
เดียวเองนะครับต่อมา Shadow Chaser ครับผม Shadow Chaser เนี่ยเป็น Great Fatal นะครับผมจะได้ FF แรงขึ้น 15% นะครับลดดีเลย์ให้ 20% นะครับผมแล้วก็มีตีทุกประเภทแรงขึ้น 10% ด้วยนะครับผมอันนี้ค่อนข้างโอเคนะสำหรับ Shadow Chaser สาย Fatal Maintenance เนี่ยนะครับผมต่อมา Great Stalker นะครับผม Meteor Storm แรงขึ้น 60% นะครับผมก็เข้าใจแหละสกิลคัส2อ่ะเนาะมันก็เลยให้มาเต็มๆนะครับผม 60% เลยทีเดียวนะฮะมี Emetac แต่ Emetac มันให้มาเป็นเปอร์เซ็นต์น่ะมันเลยดูไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมแต่ให้ EPD ให้ Emetac เป็นเปอร์เซ็นต์มาให้เวทธาตุไฟมาก็น่าจะพอใช้ได้นะต่อมาเกสไซคิกครับผมเกสไซคิกก็ไซคิกเวฟแรงขึ้น 30% นะครับผมลดไล่ให้เวทไลท่าแรงขึ้น 10% อ่ะมี PT ต้องโอ้ PT 30% เลยนะให้เยอะอยู่นะครับผมต่อมาเป็นเกรดดัตของสอสเลอร์อีกเช่นกันนะผมไดมอนด์ดัตแรงขึ้น 30% แต่ไดมอนด์ดัตรู้สึกจะคนเล่นน้อยนะก็เลยไม่รู้กันว่าดีไหมนะครับผมวอลล็อกเป็นเกรดคิมสันนะครับผมได้เวทไฟแรงขึ้น VTT ลด 30% นะครับผมคิมสันล็อกแรงขึ้น 30% นะครับก็น่าจะโอเคอยู่นะฮะแล้วก็เป็นเกรดไซคิกนะครับผมทำไมวอลล็อกได้ไซคิกเวฟล่ะครับผมอันนี้เว็บหน้าจะให้มาผิดหรือเปล่านะครับผมอ๋อเจอแล้วนะครับผมของวอลล็อกนะครับผมอีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นแจ็คฟอร์ดนะครับผมก็ไม่น่ามีคนเล่นนะครับเราข้ามไปเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะเป็นโซลีฟนะครับผมโซลีฟเป็นเอ็ดวูแรงขึ้น 30% กับมีลดไล่ให้นะครับผมแล้วก็เวทชาร์โดแรงขึ้นนะครับผม 20% นะฮะแล้วก็มีเกรดเอ็กโพชั่นนะครับผมเป็นเคิร์ดเอ็กโพชั่นนะครับซึ่งไม่น่ามีคนเล่นอีกเช่นกันนะครับดูสายคัตเสิร์ฟนี่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับสไตล์เพลเลอร์นะผมสไตล์เพลเลอร์มีเกรดซันนะครับผมเกรดซันได้ซันโซล่าเอ็กโพชั่นแรงขึ้น 30% ได้พี่ดีได้แท็กเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็พอจะแรงขึ้นบ้างนะครับผมมันได้ตัวคูณสกิลไปเยอะนะครับผมต่อมาเป็นเกรดมูนนะครับผมเกรดมูนเนี่ยฟูลมูนคิกแรงขึ้น 30% นะครับผมแล้วก็โจมตีกายภาพต่อศัตรูทุกเพศอีก 10% นะครับผม 20% ดินะครับผมเพราะรวมบวกด้วยนะครับผมเออมูนน่ะดูดีแต่ซันน่ะดูเฉยๆนะครับผมต่อมาสายนินจานะผมเกรดนินจาเนี่ยจะได้ตัวเฟมิพีทอลฟิชชิ่งสเปียร์วินเบทแรงขึ้น 30% นะครับผมแล้วก็ลดไล่โจมตีเวททุกท่านแรงขึ้นอีก 10% นะครับผมก็น่าจะพอใช้ได้นะสำหรับนินจาเวทนะครับผมต่อมาคือเกรดคุณในนะครับผมเกรดคุณในได้ตีไกลแรงขึ้นนะครับผม 20% นะครับแล้วก็คุณในสเปซแรงขึ้นอีก 30% นะฮะอันนี้ก็โอเคอยู่นะค่อนข้างตรงสายประมาณนึงเลยเพราะว่าคุณในสเปซเนี่ยก็เป็นตีไกลอยู่แล้วนะครับได้แท็กได้อะไรประมาณนึงถือว่าใช้ได้นะครับต่อมารีเบลนะครับผมเกรดราวทิปนะครับผมเกรดทิปสูตรราวทิปแรงขึ้น 30% นะครับผมได้ตีไกลอีก 20% ได้แท็ก 10% ได้แท็กบวก100นะครับผมเอออันนี้โอเคอยู่นะคุณจะได้ราวทิปแรงขึ้นด้วยนะครับผมสำหรับรีเบลเวล150นะครับผมเผื่อใครแบบไม่รู้จะใส่ชุดอะไรแล้วลองมาชุดเกรดดูนะครับผมต่อมาเป็นไฟเลนนะครับผมอันนี้เป็นสกิลไฟเลนแรงขึ้น 30% นะครับผมซึ่งสกิลนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีคนใช้นะครับข้ามไปเลยแล้วกันนะฮะก็รีเบลก็น่าจะดูดีแค่ชุดราวทิปแค่นั้นเองนะครับผมต่อมาโดแรมนะครับผมโดแรมถ้าเป็นปิกกี้นะครับผมได้ปิกกี้เพ็กแรงขึ้น 30% นะครับผมแต่ปัญหาคือเซตปิกกี้เนี่ยคุณใส่แหวนไม่ได้ไงคุณต้องไปใส่หนอนอ่ะดังนั้นมันใส่ไม่ครบเซตอ่ะนะครับผมมันก็เลยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เกรดก็จะเป็นแคนนิเมเทโอแรงขึ้น 30% นะครับผมลดไล่ 30% นะครับผมเวทไลท่านแรงขึ้นอีก 10% นะครับก็น่าจะดีมั้งสำหรับนักเวทโดแรมเวทไม่เคยเล่นก็เลยบอกไม่ได้เหมือนกันนะครับผมใครเล่นโดแรมเวทก็มาบอกทีว่าชุดนี้มันดูเวิร์กไหมนะฮะต่อมาเป็นโนวิดนะครับผมโนวิดเนี่ยทำไมในรูปมันเป็นอิมพีเรียลนะครับผมโนวิดนี่จะได้เป็นคริติคอลดาเมจแรงขึ้น 10% นะครับผมแม็กเอชพีเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะฮะประมาณ 20% แต่แม็กเอชพีเบสของโนวิดมันน้อยอ่ะบวกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่เลยอ่ะนะครับผมก็เลยดูไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่สำหรับสายคินะส่วนฝั่งซุปโนเวทนะครับผมได้ออโต้สเปลไซคิกเลเวล1นะครับผมใส่ครบเซต27ได้อีก 10% นะฮะซึ่งก็ดูไม่เวิร์กอยู่ดีนะครับผมโนวิดก็เป็นเซตเงาๆอีกอันนึงนะครับผมก็เหมือนกับเซตร้อยนั่นแหละนะครับเงาๆนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมก็นั่นแหละครับเหมือนเดิมนะครับผมกองอวยกิโยตินนะครับผมเซตกิโยตินโรลลิ่งคัตเตอร์เลเวล150เซตเกรดโรลลิ่งนะครับผมพร้อมจะคุณปั่นแรงขึ้น 30% นะครับผมบอกเลยว่าของดีจัดๆนะครับผมถามว่าดีแค่ไหนนะผมสามารถไปดูสตรีมปั่นเต่าได้นะครับผมใส่เซตเกรดเนี่ยปั่นเต่าเป็นแบบ 100k อ่ะนะครับผมปั่นเพลินๆเลยทีเดียวนะฮะโอเคครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วงกำมันเวขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกำมันเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่ม Subscribe ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกำมันเวให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกด Super Thanks มาเป็นกำลังใจให้กำมันเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโดเนทได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กำมันเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ